โรคที่หมอเนี่ยดูอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของต้อเห็นกับต้อกระจกก็จะเป็นคนไข้ที่มีอายุขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจคนไข้ตอนนี้ต้อกระจกที่หมอรักษานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดแผลเล็กให้อัลตราซาวด์หรือว่าขึ้นเสียงความถี่สูงอะค่ะในการที่จะสลายเลนแล้วก็ใส่เลนพับเข้าไปอะค่ะสวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอปุ้มปณิยาตัปปณิยางกูลนะคะหมอเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของจักษุวิทยานะคะต้อหินแล้วก็การทำผ่าตัดต้อกระจกค่ะจุดเริ่มต้นของอาชีพหมอนะคะเริ่มต้นที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็ได้มาต่อเฉพาะทางทางด้านตาแล้วก็เฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของต้อหินแล้วก็มีการทำผ่าตัดต้อกระจกค่ะปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของมือถือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของตาแห้งเป็นหลักคนไข้ก็จะมีการรู้สึกแสบตาเคืองตามีการมองเห็นแบบมัวบ้างชัดบ้างมาหาเราอะค่ะนอกเหนือจากนั้นในเมืองไทยเนี่ยมีเรื่องของแดดค่อนข้างแรงมีเรื่องของลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของต้อตมต้อเนื้อแล้วก็มีอาการเคืองตาหรือว่าตาแดงมามากเป็นพิเศษค่ะก็คือตาเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนค่ะแล้วก็มีความสำคัญกับคนไข้เพราะว่ามันใช้ในเรื่องของการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีความวิตกกังวลซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจคนไข้ใจเย็นในเรื่องของการอธิบายเห็นอกเห็นใจคนไข้นะคะที่เขามีปัญหาทางตาแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเราค่ะเนื่องจากว่าโรคที่หมอเนี่ยดูอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของต้อเห็นกับต้อกระจกในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่มีอายุขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆใจเย็นแล้วก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจอะค่ะถึงสิ่งที่คนไข้เป็นแนวทางการรักษาทางเลือกในการรักษาค่ะค่ะตอนนี้ต้อกระจกที่หมอรักษานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดแผลเล็กให้อัลตราซาวด์หรือว่าขึ้นเสียงความถี่สูงอะค่ะในการที่จะสลายเลนแล้วก็ใส่เลนพับเข้าไปอะค่ะซึ่งกลุ่มคนไข้ก็จะมีทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเลือกเป็นเลนระยะเดียวหรือว่าเป็นเลนแก้เอียงหรือว่าเป็นเลนหลายระยะค่ะก็เหมือนกับผู้หญิงวัยหมอทั่วไปอะค่ะก็คือเราก็จะให้เวลากับครอบครัวกับลูกเพราะว่าหมอก็มีลูกเล็กอยู่2คนนะคะส่วนใหญ่ก็คืออาจจะพาเขาไปทำกิจกรรมพาไปเรียนหรือว่าพาไปเล่นตามที่ต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าเขาปิดเทอมก็อาจจะพาเขาไปเที่ยวบ้างอาชีพไหนก็มีวันหยุดได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอาชีพแม่เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีวันหยุดค่ะช่วงพักผ่อนของหมออะคะก็ส่วนใหญ่ก็เล่นกับลูกมันก็พักผ่อนไปด้วยในตัวแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์เสื้อผ้าแล้วก็ช้อปของใช้ในบ้านของลูกของทั้งหลายแหล่แล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปซื้อเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแค่มีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวอะค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงทุกที่ได้อย่างที่หมอได้เกริ่นไปนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเรื่องของสุขภาพซึ่ง HD Care ค่ะเป็นตัวกลางหรือว่ามาเป็นส่วนช่วยให้ผู้ป่วยหรือคนไข้หรือคนที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะเข้าถึงหมอได้ง่ายขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะ HD Care ก็เหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคนไข้นะคะในการที่จะเข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของการนัดหมายเรื่องของการจัดการเอกสารแล้วก็เรื่องของการชำระค่าใช้จ่าย HD Care เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะค่ะหมอคิดว่าคนไข้น่าจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้มากๆนะคะได้ประโยชน์จาก HD Care เพราะฉะนั้นหมอก็เลยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ HD Care ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของดวงตานะคะสามารถจะทัก HD Care เพื่อติดต่อกับหมอปุ้มได้เลยนะคะ